ก็ชื่อคมกิจเทพเทียนนะฮะก็จบปวชมาจากวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีแล้วก็มาจบปริญญาตรีประติมากรรมที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังแล้วก็ตอนนี้ก็จบปริญญาโทประติมากรรมที่มหาวิทยาลัยศิลปากรแล้วฮะปัจจุบันก็เป็นอาจารย์อยู่ที่ลาดกระบังหันเอสาขาประติมากรรมที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฮะเจ้าคุณทหารลาดกระบังแล้วก็สอนประติมากรรมอยู่ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ของกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็เป็นวิทยากรสอนวิชาเรซินของศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครนะสาขาวัดจัญญาวาสวัดประจัญญาวาสโครงการของผมที่เสนอเข้ามามันเป็นโครงการว่าด้วยเรื่องการจะแสดงให้เห็นคุณค่าของโบราณสถานและโบราณวัตถุอันนี้คือคอนเซปต์หลักเลยซึ่งในงานจะมีแบ่งทั้งหมด3ประเด็นต่างๆทั้งที่เป็นปัญหาเรื่องการดูแลรักษาเรื่องการถูกลักลอบขโมยแล้วก็ผลกระทบที่มันกำลังเริ่มมีปัญหาขึ้นกับสังคมแล้วฮะก็ในงานชุดนี้ก็จะเป็นประติมากรรมแบบจัดวางเป็นประติมากรรมลอยตัวแล้วก็จะมีผลงานที่เป็น2มิติเป็น drawing หรือเป็นภาพพิมพ์ด้วยที่จะมาเป็นผสมกันคือพื้นเพอย่างแรกเราต้องเข้าใจว่าคนในแถบจังหวัดอย่างผมเป็นคนสุพรรณอย่างเงี้ยรวมถึงคนจังหวัดอื่นที่อยู่ภาคกลางค่อนข้างจะอยู่ค่อนข้างจะอยู่ศูนย์กลางของความเป็นพุทธศาสนาเพราะนั้นพอโตขึ้นมาเราก็จะเจอวัดเจอวังเจออะไรแล้วแต่ที่มันอยู่ไกลตัวซึ่งความจริงวันหนึ่งมันเราจะไม่รู้หรอกว่าสภาพแวดล้อมพวกนี้มันจะมาทำให้เราเป็นวันนี้มันทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยเราเห็นมันมาแต่เด็กจากเห็นอย่างเดียวจนเรามาเรียนในสายนี้จนเรารู้มากกว่านั้นอีกว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างมันก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเออเราสนใจเราอยู่กับพวกนี้มานานแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมไม่มีใครพูดแบบออกเรื่องพวกนี้มาจริงจังสักทีเพราะว่าต่อไปเป็นปัญหาแน่นอนครับไม่ว่าโบราณสถานโบราณวัตถุของเราที่มันพังตลอดการดูแลรักษาที่มันยังไม่ได้อย่างมาตรฐานที่ควรนะฮะเพราะเราชอบเราคิดเอาคนกลุ่มหนึ่งคิดเอาว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อหรือมันเป็นอาจจะเป็นเรื่องของการค้าไปทั้งที่คนจริงคุณค่ามันเป็นคุณค่าทางประวัติศาสตร์ครับความจริงมันเป็นวิธีการแบบ appropriation นะฮะหรือการหยิบยืมของความเป็นโบราณขึ้นมาพูดในสภาวะปัจจุบันใหม่ดังนั้นความจริงมันก็ทุกอย่างมันก็มีข้อมูลหมดมันเหมือนว่าทุกโครงการจะต้องมีข้อมูลที่เราลงไปแต่คราวนี้เราจะเอาข้อมูลอะไรนั่นแหละมาพลิกให้กลายเป็นศิลปะแล้วให้พูดให้ตรงประเด็นที่สุดฮะดังนั้นผมก็คืองานส่วนใหญ่มันก็ข้อมูลทั้งหมดที่เอามาใช้ก็จะเป็นข้อมูลจริงหมดเลยเทวรูปรูปแบบทั้งหลายที่มันหายไปผมก็จะหาของจริงสเกลไซส์จริงแล้วก็เอามาถอดมาเป็นอย่างเดี๋ยวจะเห็นในงานจริงๆในวาระต่อไปที่มันจะเป็นการใช้มีเดียมหรือวัสดุแมทเทียลพวกนี้มาใช้เพื่อจะให้มันนำความหมายของมันมาด้วยซึ่งในงานจะเริ่มชัดเจนขึ้นเดี๋ยวเราจะเริ่มเห็นงานฮะคืออย่างแรกผมเป็นนิสัยเป็นคนชอบเก็บของผมจะเก็บหมดเลยผมสะสมมันเหมือนจะของแปลกอ่ะผมเป็นคนชอบสะสมพระเครื่องกับสะสมเลโก้ไอ้ของเล่นอ่ะของเล่นแล้ววันหนึ่งไปเจอไอ้ตัวเลโก้เข้าแล้วเหมือนมันรอกันมานานอ่ะรอกันมาจนมาเจอกันปุ๊บแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสามารถพูดได้ในชั้นต้นที่เอามาใช้ก็คือเอามาแค่เรื่องของเลโก้คือเรื่องมันก็คือมันเป็นของผลิตจากยุโรปเป็นของเล่นนะแล้วเรากำลังจะพูดให้เห็นประเด็นว่าของเราที่โดนขโมยไปมันไม่ได้ถูกเอาไปใช้บูชาหรือไปเห็นคุณค่าในเชิงประเทศของเราอ่ะดังนั้นผมก็เลยเห็นว่ามันถ้ามันมาเทียบกันเรื่องมารวมกันอย่างเงี้ยมันน่าจะพอจะตั้งคำถามให้คนดูเห็นได้ว่ามันคืออะไรแล้วมันก็น่าจะพาไปสู่เป้าได้